เรือที่มันน่ารักน่ารักเรือเป็ด ที่แบบปกติเนี่ยจะต้องไปปั่นกันเนี่ยนะคะย<อ>ิ่งไปเดทใหม่ๆคู่รักเข้าใหม่ปามันเนี่ยจะชอบเลยโดยเฉพาะเด็กๆครอบครัวก็ชอบเหมือนกันทีนี้เรียกว่างานเข้ากทมก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าไอ้เรื่องของเครื่องออกกําลังกายเนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดแสนเนี่ยมันยังไม่จบเลยใช่ไหมล่าสุดตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาเรือเป็ดเรือทีบเข้ามาให้ปวดหัวอีกแล้วล่าสุดเพจต้านทุจริตเขาไปเจอว่ากทมค่ะสั่งซื้อเรือเป็ดนะคะคุณผู้ชม หรือว่าจักรยานที่เป็นถีบในน้ำเนี่ยนะคะที่ศูนย์กีฬาวารีพิรมเนี่ยเห็นไหมที่คุมผ้าอยู่เนี่ย ลำละสามหมื่นกว่านะคะลำละสามหมื่นกว่าไปเปรียบเทียบราคาตลาดดูเนี่ยอันนี้เขาไปเปรียบเทียบกันมาให้แล้ว<ม>บอกว่าแพงกว่าราคาตลาดเป็นหมื่นเลยนะคะ<ม>เอามาดูเรื่องนี้กันชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยโพสต์ภาพจัก,กรยานน้ําเป็นรูปเป็ดสีเหลืองแบบสองที่นั่งค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเรือเป็ดเนี่ยนะคะมันก็ทํามาจากไฟเบอร์กลาสใช่ไหมส่วนใหญ่เรือเป็ดกลุ่มนี้นะคะ กองเนี้ยอยู่ที่ศูนย์กีฬาวารีพิรมคลอง3ามวากรุงเทพค่ะจัดซื้อมา15ลำวงเงิน495,000บาทต,ตกลำละ33,000บาทแต่จากการไปตรวจสอบค่ะราคาขายทั่วไปเลยนะคุณผู้ชมราคาที่เขาขายทั่วไปนะคะในท้องตลาดก็พบว่าตกอยู่ที่ลำละ20,000ถึง22,000บาทนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยรายละเอียดโครงการจัดซื้อว่า มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงอีกแล้วค่ะบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยแม่เสนอราคามา4 9 5 0 0 0บาทรวมหมดทุกอย่างมันช่างเป๊ะเหลือเกินทั้งค่าภาษีค่าขนส่งค่าจดทะเบียนนะคะเรียกว่าเสนอมาเท่ากับราคากลางเลยแล้วก็ทำสัญญากันไป25เมษายนที่ผ่านมาทีนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะไปที่ศูนย์กีฬาวารีพิรมเลยค่ะไปเจอเรือเป็ดอ้าวซื้อมาตั้งแพงเก็บไว้ตรงนี้ ถูกเก็บไว้หลังฟิตเนสค่ะเป็นจุดเดียวก,กันกับที่รูปของเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาถ่ายลงไว้มีทั้งหมด15ลำสภาพใหม่เอี่ยมพร้อมใช้งานแต่ละลำก็มีสติกเกอร์แสดงหมายเลขมีสแลนสีเขียวคุมไว้ด้วยนะคะไปถามหัวหน้าศูนย์ หัวหน้าศูย์บอกแบบนี้หัวหน้าสูย์บอกว่ายังไม่สะดวกที่จะพูดคุยหรือให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแต่ก็ให้ข้อมูลมาเบื้องต้นนะคะว่าหลังจากบริษัทที่เขาชนะการประมูลส่งมอบเรือก็เอาเรือมาเก็บตรงเนี้ยหเดือนแล้วม,มาตั้งไว้เฉยๆเนี่ยหเดือนแล้วมีแผนการเปิดใช้หนึ่งกรกฎาคมตอนนี้อยู่ในระหว่างการส่งแผนกิจกรรมไปที่กรทม อนุมัติว่าจะให้เปิดใช้ตามกำหนดนี้หรือไม่แต่เมื่อถามรายละเอียดเพิ่มเติมราคาเท่าไรหัวหน้าศูนย์บอกว่าไม่รู้รายละเอียดจริงๆค่ะงั้นถามทางกรุงเทพมหานครหน่อยไหมคะว่ารู้เรื่องนี้หรือเปล่าทีมข่าวโทรไปเพื่อสอบถามคุณนทพงศ์ดิศยบุตรค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพคุณนทพงศ์บอกว่า เรื่องนี้ผมเองก็เพิ่งทราบจากเพจชมรมสตรองนี่แหละและเท่าที่รู้ได้รับข้อมูลมายังไม่ได้มีการสอบถามข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นขอให้ทางสำนักงานตรวจสอบภายในให้เรียบร้อยก่อนส่วนรายละเอียดเรื่องราคาผมก็ยังไม่มีข้อมูลเดี๋ยวหลังจากนี้ให้หน่วยตรวจสอบไปดูอีกทีว่าข้อเท็จจริงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมันเป็นไปเป็นมายังไงผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเข้าข่ายการทุจริต ต้องระง,งับใช้หรือมีขั้นตอนตามระเบียบหลังจากนี้ยังไงคุณนัทพงศ์บอกว่าการใช้งานต้องเป็นไปตามขั้นตอนค่ะแต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าราคามันแพงเกินจริงก็ต้องไปสอบสวนแหละว่าใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ต้องชี้แจงให้ได้ด้วยว่าทําไมราคามันถึงได้แพงกว่าราคาทั่วไปก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะเพราะต้องตรวจสอบกันหลายเรื่องค่ะตอนนี้สำนักวัด นณะทำกีฬาท่องเที่ยวแต่านะหน่วยต้องสังกัดก็ต้องก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวคาดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงจะต้องตรวจสอบแล้วก็สอบเบื้องต้นฝ่อนแล้วแต่ผมให้หน่วยตรวจสอบก็ลงไปดูอีกทีว่าว่าข้อเท็จจริงในเรื่องการจัดจ้างเป็นยังไงนะครับค่ะถ้านองมันจะซ้ํารอ,าอ,ย,าอยเครื่องออกกํบบาลังกายไหมอะคะเดี๋ยวคงต้องให้ดูข้อเท็จจริงก่อนนะครับเพราะมันเป็นกรณีกันนะครับแต่เป็นแบบว่าว่าอาจจะต้องต้องดูว่าคนคนใจกระบวนการที่เขาจะสืบจ้างเนี่ยอ่ ถูกต้องตามขั้นตอนไหมแล้วก็ความเหมาะสมในเรื่องราคาการผสมหรือไม่อย่างไรนะครับ เอาละค่ะทีมข่าวไปสำรวจราคาเรือเป็ดรูปแบบเดียวกันก็เซิร์ชออนไลน์นี่แหละค่ะเว็บไซต์ร้านคา้าตาม Facebook ต่างๆรวมถึงโทรศัพท์ไปเช็คราคาสินค้ากับทางร้านส่วนใหญ่เนี่ยเรือเป็ดในลักษณะนี้นะคะสเปคแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคะเรือจัก,กรยานน้ำรูปเป็ดราคาเท่าไหร่22,000บาทมาแล้วจ้ามีโปรโมชั่นต่างๆมากมายด้วยนะคะก็มีตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง2อง0 0แต่โอ้ไม่แน่ใจว่าราคาเรือเป็ดที่ศูนย์วารีพิรมที่จอดรอการใช้งานอยู่นี้มันแพงยังไงถึงขึ้น ไปที่33,000มันจะเป็นส่วนของค่าประกันค่าขนส่งค่านายหน้าค่าอะไรด้วยหรือไม่อันนี้ทางเจ้าของร้านทั่วไปเขาก็ตั้งข้อสังเกตมาส่วนหนึ่งร้านที่ดูว่าไม่ได้เป็นเรือเป็ดแบบเดียวกันแต่มีเรือเป็ดมากมายรูปแบบของเรือเต่าเรือหนูเรือหงส์เรือจัก,กรยานถูกสุด28 0 0มเรือเป็ดเนี่ยสามหมอ่ะก็แสดงว่าก็มีหลากหลายราคาอาจจะตามสเปคตามคุณภาพหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอการชี้แจงอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่า กลไกจะซื้อจัดจ้างเนี่ยมันโปร่งใสหรือไม่ค่ะ